ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านชนรถจักรยานยนต์อีกคันขณะเลี้ยวเจ็บทั้งคู่ฝนยังตกหนักในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่น้ำท่วมถนนบ้านเรือนโรงพยาบาลคลองใหญ่ขณะอุตุเตือนเรือเล็กอย่าออกทำประมงและสัมภาษณ์พิเศษนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดราษฎร์กับบทสรุปอุทกภัยในจังหวัดราษฎร์ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและราษฎร์ทีวี.com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราษฎร์คมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดนักศึกษาเทคนิคตราดขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังเลิกเรียนชนรถจักรยานยนต์ที่กำลังเลี้ยวบาดเจ็บที่ศูนย์บริการมาสด้าตราดได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ2รายพลเมืองดีโทรแจ้งประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเพื่อรับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีแดงทองหมายเลขทะเบียนกไก่นหนูทธง476ตราดล้มอยู่กลางถนนโดยไฟเลี้ยวขวายังคงเปิดอยู่ซึ่งมีนางไพศรียังธัญญาอายุ52ปีเป็นผู้ขับขี่ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาและหลังมือมีบาดแผลเจ้าหน้าที่กู้ภัยถึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่นางไพศรียังไม่ยอมไปโรงพยาบาลโดยขอนั่งรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุก่อนขณะที่รถจักรยานยนต์อีกคันนั้นเป็นของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราดยี่ห้อ Honda Scoopy i สีขาวหมายเลขทะเบียนป้ายแดง 06-1562 สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดจอดอยู่ริมถนนซึ่งได้รับความเสียหายบังโกรนซ้ายแตกเสียหายส่วนนักศึกษาเทคนิคที่เป็นคนขับขี่นั้นได้บาดเจ็บที่หัวเข่าจึงทำการประถมพยาบาลบาดแผลให้ด้วยเช่นเดียวกันนางไพศรีระบุว่าตนเองนั้นได้ขับรถจักรยานยนต์มาเพื่อรับหลานที่โรงเรียนอนุบาลหนองบัวจากนั้นได้จอดรถรอเพื่อพร้อมเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเลี้ยวโดยที่รออยู่สักพักแล้วมองเห็นว่าไม่มีรถสวนมาจึงได้เลี้ยวออกไปปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราดได้ขับขี่มาจนชนเข้าล้มจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวฝนตกหนักในอำเภอคลองใหญ่น้ำท่วมถนนบ้านเรือนโรงพยาบาลคลองใหญ่กว่า1เมตรอุตุนิยมวิทยาเตือนเรือเล็กใหญ่ระวังห้ามออกจากฝั่งในอำเภอสั่งท้องถิ่นร่วมตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่19กรกฎาคม2556ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันที่พื้นที่อำเภอคลองใหญ่โดยเฉพาะที่เทศบาลคลองใหญ่และบ้านคลองจากเนื่องจากฝนตกหนักมาตั้งแต่1นาฬิกาของวันเดียวกันและเกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัดลงมาสู่ถนนก่อนที่จะไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลลงสู่ถนนสายหลักและเข้าสู่ตลาดสดเทศบาลก่อนที่จะไหลลงทะเลด้วยถนนสายหลักคือถนนสุขุมวิทช่วงหน้าอำเภอคลองใหญ่มีบ้านคลองจากระยะทาง 2-3 กิโลเมตรมีน้ำท่วมเป็นช่วงๆซึ่งมีระดับความสูง 50-100 เซนติเมตรขณะที่ถนนสายที่เข้าสู่โรงพยาบาลคลองใหญ่มีน้ำท่วมตลอดทางรวมทั้งโรงพยาบาลคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านคลองจากซึ่งถนนสายหลักและถนนสายรองหน้าโรงพยาบาลคลองใหญ่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดรถยนต์ที่ผ่านไปมาต้องหยุดเป็นบางช่วงเพื่อรอให้ระดับน้ำลดซึ่งมีระดับน้ำสูง 80-100 เซนติเมตรขณะที่ถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนสายหลักสู่ชายแดนจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาน้ำได้ไหลลงมาจากภูเขาและลงสู่ร่องระบายน้ำข้างทางแต่น้ำไหลไม่ทันจึงท่วมถนนและมีระดับความสามารถตั้งแต่ 50-80 เซนติเมตรทำให้การเดินทางสัญจรไปมายังชายแดนและการส่งสินค้าไปยังสะพานท่าเทียบเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากนายธีรพลสิรินานุวัฒน์ในอำเภอคลองใหญ่กล่าวว่าฝนที่ตกลงมานานหลายชั่วโมงตั้งแต่กลางดึกจนถึงเช้ามืดนั้นทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมเทศบาลตำบลคลองใหญ่ขณะที่อุตุนิยมวิทยาคลองใหญ่กล่าวว่าภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองกระจาย60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ช่วงวันนี้จนถึงวันที่23กรกฎาคมนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป60-70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขณะที่ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ
ความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดหรือกรรมการปปจ.เพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดขอเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด9กลุ่มองค์กรที่ระบุไว้ในกฎหมายส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกคนดีที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการปปจ.เริ่มกระบวนการสรรหาตั้งแต่20เมษายน2556เป็นต้นไปสอบถามคุณสมบัติของกรรมการปปจ.เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปปช.1205หรือตู้ปน.100เขตดุสิตกรุงเทพ10300สัมภาษณ์พิเศษนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกับบทสรุปอุทกภัยในจังหวัดตราดหลังจากที่ได้เกิดปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดตราดซึ่งทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตราดได้ทำรายงานสรุปพื้นที่ประสบภัยให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดให้ทราบถึงปัญหาโดยนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้กล่าวถึงปัญหาอุทกภัยในพื้นที่รวมถึงการให้ความช่วยเหลือดูแลความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยในเรื่องของเฉพาะหน้าในเรื่องของการที่ได้ขนย้ายนะเครื่องของเครื่องใช้ของที่ท่วมเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางท้องถิ่นนะคะแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายที่หลายภาคส่วนทั้งทหารด้วยเข้าไปช่วยเหลือกันนะก็โดยว่าไม่ได้ถือว่าไม่เสียหายแรงนะในส่วนที่จะบ่อกุ้งบ่อปลาเสียหายในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรเสียหายก็เข้าคณะกรรมการของกพ.กพ.ของป้องกันภัยนะระดับของอำเภอระดับจังหวัดก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแล้วสถานการณ์เองเนี่ยก็คิดว่าผ่อนคลายลงแล้วในเรื่องฝนไม่หยุดตกไปช่วงหนึ่งเนี่ยปริมาณน้ำที่สะสมอยู่ก็ไม่มากแล้วไม่ห้วยแรงตอนนี้เองที่เมื่อกี้ก็มีรายงานจากที่ก็ลงพื้นที่มาก็ว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นอ่ะก็คืออย่างนี้ในสิ่งที่ย้ำเตือนไปเนี่ยต้องบอกว่าในสิ่งที่ว่าเตือนเนี่ยสัญญาณเตือนเนี่ยมันต้องเตือนล่วงหน้าได้เช่นถ้าปริมาณฝนตกหนักติดต่อกันสักเท่านี้พื้นที่ตรงจุดไหนแล้วต้องเตรียมที่จะต้องขนของขึ้นสู่ที่สูงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คิดว่าคงจะมีการไปเหมือนมาทบทวนกันอีกทีนึงว่าไอ้สิ่งที่เตือนอย่างเงี้ยมันเตือนได้ทันท่วงทีไหมนะกับที่ในระดับหนองพื้นที่ต่างๆมันเป็นที่บอกว่าอะไรนะน้ำไม่ฟลอร์มันก็เป็นที่ลุ่มอ่ะมันก็คือสภาพอ่ะถ้าเราบอกว่าณวันนี้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วได้ดำเนินการที่จะบรรเทามันได้เร็วไหมก็ต้องยอมรับว่ามันก็เร็วขึ้นใช่ไหมมันไม่ได้ท่วมกันติดต่อ2วัน3วันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าโดยตัวพี่น้องประชาชนเองอ่ะก็ต้องดูว่าภูมิศาสตร์ของตัวเองตรงนั้นมันที่ลุ่มอ่ะเวลาน้ำมันมาเยอะมันก็ไหลไม่ทันแต่การที่เทศบาลเองเอาเครื่องรถดับเพลิงไปสูบน้ำออกเราก็คิดว่ามันน่าพึงพอใจนะมันทำให้สถานการณ์ที่ท่วมขังเนี่ยมันอยู่ไม่นานนะแล้วมันก็คงเป็นมันต้องแก้ไขในระยะยาวในการที่ทำให้เรื่องของระบบทางระบายน้ำที่มันถาวรมากกว่านี้การแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090
0818181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานเทียนจำนำพรรษาถวายแด่คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองตราดนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีถวายแด่คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมตำบลบางพระอำเภอเมืองตราดเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาและให้คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเข้าพรรษาผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยซึ่งส่วนใหญ่ยึดธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจึงทรงมีพระราชดำริในมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งจัดตั้งโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาสามารถนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องโดยในปีนี้ทรงโปรดให้มูลนิธิ Miracle of Life ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาถวายแด่วัดต่างๆทั่วประเทศทางจังหวัดจึงได้อัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานถวายแด่คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมแห่งนี้จังหวัดตราดเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามโครงการใครติดยายกมือขึ้นนายณรงค์ธีรจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามโครงการใครติดยายกมือขึ้นรุ่นที่2ประจำปี2556โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตราดได้ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่117ร่วมกันจัดขึ้นโดยนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจำนวน40คนเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจในระบบโปรแกรม Fast Model โดยระยะเวลา15วันที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราดที่1รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนับเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและแก้ไขการจัดค่ายในครั้งนี้เป็นการมุ่งลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ผ่านการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้กิจกรรมกลุ่มบำบัดการหยุดคิดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้เสพให้หายขาดจากการติดยาเสพติดให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตเช่นคนปกติทั่วไปทั้งนี้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านกระบวนการบำบัดในครั้งนี้จะสามารถเข้ามามีส่วนช่วยในภาครัฐในเรื่องของการให้ข้อมูลกับภาครัฐในการขยายผลและกำจัดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตราดรวมถึงจังหวัดข้างเคียงที่อาจจะมีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันรวมทั้งกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะยังเป็นหูเป็นตาและดูแลหมู่บ้านชุมชนและเป็นแกนนำหลักสำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเองอย่างไรก็ตามทางจังหวัดยังพร้อมที่จะดูแลในเรื่องของการฝึกอาชีพการหาอาชีพที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดอีกด้วยบสย.ร่วมสภาอุตสาหกรรมตราดและหอการค้าบุกปล่อยเงินกู้ให้นักธุรกิจรายย่อยเข้าถึงเงินกู้ที่ห้องอาหารกรุงไทยคิดเช่นตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายกฤตสมมาตรเดชสกุลผู้จัดการบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนายประดิษฐ์สิริที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตราดนายพิพัฒน์เลิศสหกุลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราดได้ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดตราดสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดเพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการธุรกิจของจังหวัดตราดนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายอีกทั้งยังเป็นการร่วมมือกับผู้ประกอบการของจังหวัดราชในการร่วมการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการด้วยรวมทั้งบทบาทของบสย.และโครงการช่วยเหลือของบสย.ในปี2556นายกฤตกล่าวว่าการเดินทางมาแถลงข่าวความร่วมมือร่วมกับ3องค์กรในภาคธุรกิจของจังหวัดตราดบสย.ต้องการความร่วมมือที่จะทำในปี2556ซึ่งเป็นบทบาทของความสามารถค้ำประกันสินเชื่อของผู้ประกอบการที่ไม่พอตามวงเงินที่ต้องการกู้จากธนาคารโดยธนาคารได้มองเห็นว่าผู้ประกอบการนั้นมีความสามารถในการประกอบธุรกิจและสร้างรายได้ได้ดี
ซึ่งบสย.มองแล้วว่าสามารถทำได้อีกทั้งบสย.ส่วนกลางได้ทำ MOU 3สถาบันหลักเพื่อให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนประการสำคัญก็คือผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดีและมีศักยภาพนายกฤตกล่าวอีกว่าทางบสย.สามารถค้ำประกันเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการได้ถึง40ล้านบาท PGS 5และรองลงมาให้ค้ำประกันผู้ทำธุรกิจที่ทำธุรกิจใหม่จดทะเบียนไม่เกิน3ปีและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือการปรับอุปกรณ์เครื่องมือไม่เกิน5ล้านบาทและสามารถรองรับได้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นับเป็นประโยชน์กับการเติบโตของเศรษฐกิจของจังหวัดตราดได้เป็นอย่างดีนายประเสริฐสิริที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตราดกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายแดนและค้าขายผ่านกัมพูชาสู่จังหวัดอื่นๆทำให้มีศักยภาพในการลงทุนมีนักธุรกิจเกิดใหม่มากมายรวมถึงยังมีธุรกิจที่ค้าขายกับเพื่อนบ้านทั้งการค้าขายสินค้าต่างๆและธุรกิจท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นแต่ผู้ประกอบการของจังหวัดตราดบางคนยังคงเป็นมือใหม่และขาดประสบการณ์รวมถึงขาดแหล่งเงินทุนที่จะให้กู้เงินเพื่อประกอบธุรกิจและใช้เงินหมุนเวียนรวมทั้งการขาดหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้จึงทำให้ธุรกิจไม่สามารถเติบโตได้การที่บสย.สามารถค้ำประกันเงินกู้ได้จะเป็นช่องทางใหม่ให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการเหล่านี้ขณะที่นายพิพัฒน์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของผู้ประกอบการที่บสย.มาให้ค้ำประกันเงินกู้กับผู้ประกอบการเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการนั้นมักจะประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแหล่งเงินทุนทั้งในเรื่องของการขยายงานหรือเงินหมุนเวียนซึ่งค่าธรรมเนียมที่ทางบสย.ค้ำประกันแค่ 1.75% หรือกู้ธนาคาร1ล้านบาทบสย.ค้ำประกัน 300,000 บาทก็จะคิดแค่ 300,000 บาทซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่น่าจะทำให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจรายย่อยได้มีทางออกในการทำธุรกิจในขณะนี้นะครับทางบสย.นะครับที่จัดงานแถลงข่าววันนี้เพื่อเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างหอการค้าจังหวัดตราดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราดสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดนะครับในการร่วมมือกันเพื่อช่วยกันผลักดันนะครับสมาชิกของทั้ง3สภานะครับให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าสมาชิกบางรายนะครับศักยภาพเนี่ยครับในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวหลักประกันนะครับทางบสย.ก็จะมาช่วยค้ำประกันในส่วนที่หลักประกันไม่เพียงพอเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของทั้ง3สภาเนี่ยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากที่สุดซึ่งเมื่อมีได้รับเงินทุนจากสถาบันการเงินจากการค้ำประกันของบสย.เนี่ยก็ส่งผลในเรื่องของผู้ประกอบการก็สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมของตราดและของประเทศได้ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของศักยภาพจังหวัดตราดนะฮะจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีครบทุกด้านนะครับในเรื่องของสิ่งธรรมชาตินะครับเช่นทะเลนะครับภูเขานะครับแล้วในเรื่องของทะเลนี่ก็จะมีชื่อเสียงมากนะฮะในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับของเกาะช้างนะครับซึ่งเราก็ได้ทราบกันอยู่นะครับการค้าชายแดนนะครับติดกับกัมพูชาตรงนี้ก็มีศักยภาพนะครับทางบสย.เล็งเห็นว่าเป็นเมืองที่มีครบในทุกด้านนะฮะทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเรื่องการค้าชายแดนนะครับซึ่งในอนาคตบสย.มีโครงการที่จะมาจัดโครงการคลินิกให้คำปรึกษานะครับที่จะจัดประมาณ2วันนะครับให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับในเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องการขอสินเชื่อหรือเรื่องปัญหาการประกอบธุรกิจก็ดีนะครับทางบสย.ก็จะเข้าลงมามิติใหม่ของคนเมืองตราดด้านในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่ 18:00 น.ถึง 24:00 น.และพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night